เฮ้ยฟิวนี่แหละปากหัวเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีปะไปนะครับกับเกม Let Door Throw Challenge กว้างอาวุธปักหัวศัตรูนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็จะบอกว่าเป็นเกมที่เราเคยเล่นเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้นี่เราก็ได้อัปเดตเกมนะครับรู้สึกว่าจะมีโหมดใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นก็คือโหมดยิงธนูนั่นเองก็จะบอกว่าเป็นเกมที่เล่นยากพอสมควรนะครับแต่บอกเลยว่าเกมนี้นี่ถ้าเล่นเป็นนะครับสนุกสนานกันอย่างแน่นอนก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อาตีนั่นเองอย่าลืมกดกันนะถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเราจะเริ่มเล่นโหมดไหนกันดีลองเล่นโหมดใหม่กันเลยละกันโหมดลูกธนูดูสิโอ้โหด่านที่1ลุยกันหน่อยเฮ้ยดูสินี่ก็คือการแบบว่าง้างธนูแล้วด้านขวาก็เป็นแบบนี้ครับผมปึ๊ดจึ๊บยิงขาตายใช้ได้โอ้โหตอนนี้นี่เรามีลูกธนูอยู่ประมาณ5ดอกมาเราจะง้างแล้วก็เดี๋ยวปึ๊บๆๆโอ้โหค่อนข้างจะ ยิงเฉียดหัวมาโอ้โหเข้าหน้าอกไปสิเนี่ยผมจึ๊กเข้าไปเฮ้ยมันมีคนมาขวางแบบนี้มาเราต้องยิงขามันก่อนโอ้โหไม่ยอมล่วงเดี๋ยวแป๊บนึงเราอาจจะต้องยิงให้มันล่วงครับผมเฮ้ยลูกธนูหมดปะโถเอ้ยโอเคครับผมถ้าแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะลองยิงเป็นส่วนขาละกันจะได้ล้มแบบนี้จากนั้นก็โอ้โหแค้นมัดนานแล้วเข้าหน้าอกไปเลยโอเคครับผมมาคราวนี้นี่ยิงตัวด้านหน้าไปก่อนโอ้โหล่วงครับผมจากนั้นก็เป็นยังไงล่ะเพื่อนโอ้โหสามารถดูโฆษณาเพื่อรับเงินเพิ่มขึ้นได้นะครับผมเงินนี่ก็จะสามารถใช้ในการสกิปด่านที่เราไม่สามารถเล่นผ่านได้มาเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บไว้ให้ดีเนี่ยผมเทคนิคการยิงธนูแบบว่าย้อนกลับหลังเฮ้ยชับปุ้งเป็นไงเฮดช็อตไปเลยจากนั้นก็ปิ้วยิงย้อยๆชิวๆนะครับโอ้โหเริ่มจะไกลมาปึ๊บ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 เฮ้ยปักขาไม่ยอมตายครับผมปึ๊บอีกทีนึงเฮ้ยทำไมมันอึดขึ้นโอ้โหโดนธนูกันเองมาแบบนี้ครับผมโอ้โหต้องเล็งให้แม่นยำโอเคนะครับตอนนี้นี่เราจะกลับไปที่เมนูหลักกันก่อนนี่ครับผมก็จะบอกว่าในพาร์ทที่แล้วนี่เราติดอยู่ที่ด่าน19นะครับด่านขว้างมีดที่แม่บอกเลยว่าเฮ้ยเล่นยากครับผมแบบนี้ฟับเป็นไงจึ๊กโอ้โหไม่ยอมตายเฮ้ยรีใหม่แล้วกันมาแล้วมาแล้วฮึบนี่ขว้างไปก่อนเฮ้ยชับด้านหลังครับผมโอ้โหบอกแล้วว่าเล่นยากครับผมฮึบนี่แน่เฮ้ยจู๋เสียดายตายไปแล้วตัวหนึ่งเอาละคราวนี้ก็มารอจังหวะนิดนึงเฮ้ยย่าโอ้โหไม่มีแรงครับผมเฮ้ยอย่าพึ่งมันจะปักโดนตัวเราโอ้โหเอาไม่เมื่อไหร่จะได้เอ่ยจริงๆเราสามารถสกิปไปเลยก็ได้นะแม่แต่ว่าเราอยากจะทดสอบฝีมือของเราอุ๊ยตายแล้วตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใกล้แล้วครับผมปะโถเอ้ยเนี่ยผมมีจังหวะมาเฮ้ยย่าเป็นไงเราอุ๊ยตายแล้วตายแล้วฮึบอีกทีนึงเฮ้ยอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวครับผมเฮ้ยสุดยอดผ่านได้แล้วโอ้โหรับไปเลยเป็นไงเอาละตอนนี้นี่เราก็ได้เวลาในการคว้างมีดสั้นครับผมไหนดูสิมีดสั้นตรงนี้นี่เป็นไงโอ้โหปักขาไม่ตายหรอกนะเฮ้ยโอ้ยติดฮึบแบบนี้ไปก่อนจึ๊กตายแล้วหนึ่งเฮ้ยเป็นไงโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยเพื่อนเฮ้ยคราวนี้นี่เป็นการใช้ขวานนะผมมาปุ๊บหยิบขวานกวางใส่สตูปักอยู่บนหัวตัวเองบ้าไปแล้วขวานนี่ฮึบเล็งแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้าไปถือเฉยเลยไม่ได้ให้ถือให้ปักใส่หัวครับผมมาโอ้โหแบบนี้ไม่ได้ฮึดชึบนี่จังหวะการย้อยไม่ดีครับผมแย่จริงๆเอาไงดีฮึบย่าเฮ้ยคราวนี้มีโอกาสเอ้ยโอ้โหโดนแบบว่าสันขวานก็ตายได้โอ้โหอะไรวะได้4เหรียญกันเลยทีเดียวเอาละจากนั้นก็ด่านนี้เฮ้ยมันเตะปักหัวไปเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากต่อไปก็เป็นขวานครับผมเฮ้ย
อย่าแบบนี้โอ้โหเกือบตายก่อนแม่ขวานปักหัวก็ผมแต่ว่าเราก็ตายด้วยอยู่ดีคราวนี้นะครับเราจะต้องอาศัยแบบว่าฮึบกล่องนี้ช่วยเราด้วยยังไงเอ่ยฟึบอุ้ยทำไมมันแม่มือไม้มันอ่อนโอ้โหไม่ดีเลยเอาไม้เฮ้ยชับนี่เฮ้ยรับมาก่อนคว้างอีกทีนึงคว้างลงพื้นทำไมเฮ้ยแบบนี้แม่เฮ้ยปะโถยเฮ้ยบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะน่าปวดหัวครับผมนี่ไงเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหเกือบจะแรงพอครับผมรู้แล้วเราอาจจะต้องคว้างมีดแบบนี้ครับผมแล้วก็เอาให้มีดนี่ไปกระทบโดนมีดด้วยกันเสริมแรงไปเรื่อยๆฟึบหุ้ยเกือบได้ครับผมหุ้ยชิบหุ้ยชิบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบถูกด้านเป็นร้อยรอบแล้วมั้งเนี่ยเล่นไม่ผ่านสักทีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้าอีกอันนึงแม่จับไม่ถึงเดี๋ยวก่อนฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ครับผมเฮ้ยยังไงว้ายไอ้บ้าเอ้ยเราจะยอมแพ้ดีไหมเนี่ยผมฮึบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อหรือว่าแบบนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตายเฉยแม่อันนี้เขาเรียกว่าใช้ดวงโอเคครับผมดวงก็มีผลกับเกมนี้ใช่ไหมไปต่อหึคราวนี้นี่คืออะไรเอ่ยเราจะต้องดันกล่องครับผมอ๋อแบบนี้เฮ้ยปัดโถเอ้ยไม่ยอมล่วงเอาใหม่แล้วกันมาฮึบยกกล่องคว้างครับผมตุ้มตุ้มโอ้สะเทือนเอ้ยยังไม่ดีเอาไม้ปุ๊บโอเคแบบนี้ล่ะฮึบเอาละตอนนี้กระเด้งต่อเฮ้ยล่วงแล้วรับไปเลยสี่เหรียญตอนนี้ดิเฮ้ยท่าทางจะแบบว่าเฮ้ยมันมีตัวแบบว่าลงมาตรงนี้ครับผมแม่เราก็ปาแบบอ่อนแอเหลือเกินเอาไม้มาดิวะโอ้โหถ้าแบบนี้ดิเราจะฟึบคว้างไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยยาฟิวนี่แหละปากหัวชนะเฉยเลยโอ้โหแล้วถ้าแบบนี้ล่ะเราจะต้องอาศัยการคว้างมีดแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยจะนี่โอ้โหเกือบจะถูกแต่ก็น่าจะยากเหมือนกันนะเราควรจะเอาตัวที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนนะครับผมเฮ้ยมันปลายยากขนาดนี้นี่เราจะผ่านได้เลยล่ะมันยากมันเย็นเหลือเกินเฮ้ยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันโอ้ยไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วปุ๊บแบบนี้ได้อยู่โอเคเข้าใจได้แล้วตัวด้านล่างนี่เราต้องฆ่ายังไงดีคิดไม่ออกจริงๆโอเคครับผมตอนนี้นี่เราก็กลับออกมาก่อนนะครับไหนดูสิโหมดไดนาไมท์มาอยู่กับเรเวล4ใช่ไหมเอ่ยฟิวนี่ครับผมงอเป็นไงประสบการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้เราสามารถเล่นโหมดอื่นได้แบบสบายๆเนี่ยผมระเบิดแน่นอนโอ้โหปลิวขาขาดมา2ลูกงั้นเหรอฮึบนี่ย่อนไปก่อนเฮ้ยไม่ฮึบเนี่ยผมฟิวโอ้โหระเบิดแบบนี้โอ้โหโดนหัวเราด้วยแม่เราอาจจะต้องเนี่ยผมโยนแบบว่าเบาๆนิดนึงเอ้าเฮ้ยไหนบอกว่าประสบการณ์เยอะเฮ้ยตุ้มโอ้โหโดนตัวเดียวเอาไม้ฟึบมาเราจะต้องนี่โยนแบบค่อยๆได้อยู่ไม่ใช่ว่าโยนด้านหน้าไม่ดีนะเราฮึบตายสิ ก็ต้องได้อยู่แล้วแม่ไอ้ที่มันยากดิผ่านไปแล้วก็ผมฮึบแน่ตอนนี้ดิคว้างระเบิดตุ้มเอาละอุ๊ยลูกเดียวตายเลยใช้ได้โอ้โหทำไมมันใกล้ขนาดนี้ฮึบเราต้องย่อนลงไปด้านล่างแบบนี้รัศมีระเบิดไม่โดนเราโอ้โหถังระเบิดแบบว่าโคตรจะเยอะไหนดูสิมาตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหจะไปเหลืออะไรล่ะเอาละตอนนี้ก็อีกสักด่านหนึ่งละกันของตรงนี้ฟิวเฮ้ยมันเบาเกินไม่โดนตัวเองตายมาแล้วเบิร์ดโซ่กันหน่อยฮึบตุ้มตุ้มเอาละกระโดดอยู่นั่นแหละเพื่อนเฮ้ยโซ่แตกตอนนี้ก็กลับไปที่โหมดธนูกันต่อดีกว่าสังเกตจากทางซ้ายล่างครับผมรู้สึกว่าจะมีเกมใหม่กันด้วยเป็นเกมเจ็ตแพ็คครับผมน่าจะบินแล้วก็ใช้ร่างกายนี่ในการปราบศัตรูครับผมถ้าสนใจอยากจะดูก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับมาตอนนี้นี่อยู่กับด่านที่6นี่ธนูชิวจุ๊บตอนนี้นี่มีประมาณ6ดอกฟิวนี่แม่นยำแบบว่าสุดๆครับผมไม่ตายง่ายๆโอ้โหอะไรมันจะอึดขนาดนี้เดี๋ยวก่อนฮู้เฮ้ย
หลือลูกเดียวเหลือลูกเดียวคราวนี้นี่โอ้โหเป็นมุมที่เหมือนจะยากครับผมแต่ก็ได้อยู่เฮ้ยชับแอนไหมล่ะแอนไหมโอ้ยปักขาตายได้ด้วยโอ้โหมี9ดอกเราจะต้องยิงขาไปก่อนครับผมเพื่อให้มันตายแบบว่าล่วงสิไม่ล่วงครับผมยิงยิงอกก็ได้จากนั้นก็มาเฮ้ยเอ้าลูกธนูกระเด้งเดี๋ยวผมปุ๊บโดนอยู่แต่ก็ไม่ยอมตายปะโถเริ่มใหม่ดีกว่าเอาตัวด้านหน้าก่อนละกันนี่ชึบเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมเราต้องยิงให้โดนศีรษะแล้วมันชอบแบบว่ามายืนบังละเกินเฮ้ยเอาใหม่ละกันคราวนี้ก็มาเล็งหัวแบบแม่นยำครับผมไปละหนึ่งจากนั้นก็เฮ้ยชึบโปถ้าเราจะเล่นจริงๆก็ทำได้เอ้ยฮึยชึบจากนั้นก็โอ้โหทำไมมันเกะกะแบบนี้มาเราจะผลักให้มันแบบว่าหลบไปก่อนเฮ้ยไอตัวนี้อย่ามาเกะกะขวางทางแบบนี้สิเพื่อนฟิวโอ้โหทัดหนูจะหมดแล้วสำหรับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะลองยิงแบบว่าย่อยๆนะครับผมมาสมมุติว่าเล็งขึ้นตรงนี้ปุ๊บประมาณแบบนี้โอ้โหถ้าแบบว่าแรงขึ้นหน่อยอุ๊ยแรงเกินปิ้วแบบนี้ล่ะโดนไหมเฮ้ยได้อยู่ครับผมมาโดนไปแล้วตัวหลังต่อไปก็ตัวหน้าตายสักทีสิเฮ้ยเหลือ4ดอกมาปึ๊บแล้วก็อีก2ตัวคราวนี้ตายแบบง่ายดายแน่นอนเฮ้ยชึบแม่บางทีก็เล่นเป็นเส้นตรงไม่ได้นะมาถ้าแบบนี้นี่เราต้องเดี๋ยวผมฟิวตายไปหนึ่งแล้วก็ควรจะย่อยๆไหมไม่จำเป็นเฮ้ยนั่นแหละเพื่อนแม่นยำขึ้นเอาละคราวนี้นี่ไม่ต้องเล็งอะไรมากฟิวเดี๋ยวก่อนไม่เล็งมากนี่มันแทบจะไม่โดนฟิวฟิวปักหัวครับผมต่อไปก็ตัวด้านล่างปักขาเฮ้ยลูกธนูอ่อนแอโอเคครับผมตอนนี้นี่เราก็พอเท่านี้ก่อนละกันเนาะพอเราแบบว่ากำลังจะเลิกเล่นนี่ความแม่นยำก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมนี่ผมเป็นไงฟิวฟิวโหจะตายแล้วจะตายแล้วตายจนได้มาฟิวดอกสุดท้ายไม่ตายครับผมอ้าวตายนี่โอ้โหล้มมาปักหัวโอเคครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะครับไว้มาแต่งตัวดีไหมเงินนี่เหลือเฟือใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ